นอกจากสนามบินนานาชาติ6แห่งทั่วประเทศที่มีผู้โดยสารเดินทางมากแล้วนะคะประเทศไทยยังมีสนามบินอีกหลายแห่งที่รอการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะติดตามได้จากรายงานของคุณกฤษณพงษ์พงศยากรค่ะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีสนามบินมากกว่า50แห่งนะครับโดยในจำนวนดังกล่าวก็มีสนามบินที่ใช้ประโยชน์ทางด้านการทหารในส่วนหนึ่งก็เป็นสนามบินที่อยู่ในกำกับดูแลของกรมการบินพลเรือนนะครับที่ผ่านมามีหลายสนามบินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์นะครับไม่ได้มีเที่ยวบินหรือว่าผู้โดยสารใช้บริการหรือล่าสุดนะครับกรมการบินพลเรือนนั้นก็มีแนวทางที่จะเพิ่มรายได้จากสนามบินที่อยู่ในกำกับดูแลเราไปดูครับว่ามีอะไรกันบ้างครับหลังจากใช้เวลาศึกษาหลายปีรูปแบบการปรับปรุงสนามบินในภูมิภาค28แห่งที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการบินพลเรือนหรือบพ.ที่ปัจจุบันหลายแห่งมีการเติบโตต่อเนื่องทั้งปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางผ่านและรายได้จากค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินโดยล่าสุดอธิบดีกรมการบินพลเรือนยืนยันว่าสามารถสรุปรูปแบบพัฒนาพื้นที่แล้วโดยเบื้องต้นจะยังคงสนามบินทั้งหมดไว้ในการกำกับดูแลของบพ.แต่จะให้เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจที่เชี่ยวชาญเข้ามาลงทุนพัฒนาพื้นที่จัดการงานเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มสำหรับสนามบินกลุ่มแรก6จังหวัดที่ปัจจุบันผลประกอบการมีกำไรโดยรายได้ที่เกิดขึ้นในอนาคต2ฝ่ายจะจัดสรรนำส่งให้บพ.เพื่อนำส่งเป็นรายได้แก่รัฐต่อไปเราเป็นกระทรวงราชการในเรื่องการประกอบการจำนวนนี้เราไม่ค่อยมีความชำนาญเท่าไหร่หากให้เอกชนที่มีความรู้ความชำนาญในการบริหารสนามบินเนี่ยมาเข้ามาบริหารในเชิงพาณิชย์ในท่าอากาศยานของเราเนี่ยก็เข้าใจว่าคิดว่ามันจะมีรายได้ที่สูงมากขึ้นแล้วก็ผลตอบแทนภาครัฐก็จะสูงขึ้นนะครับสำหรับรูปแบบการลงทุนใหม่นี้บพ.มั่นใจว่านอกจากจะทำให้พื้นที่สนามบินที่เอกชนเข้าพัฒนาเกิดความทันสมัยมีพื้นที่เชิงพาณิชย์ร้านค้าที่ผู้โดยสารนักท่องเที่ยวใช้บริการได้โดยสะดวกสบายการให้มืออาชีพเข้าบริหารพื้นที่จะทำให้บพ.มีรายได้นำส่งรัฐเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ20ต่อปีและล่าสุดมีเอกชนและรัฐวิสาหกิจหลายรายส่งสัญญาณพร้อมเข้าร่วมประมูลทั้งบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนการบินไทยบางกอกแอร์เวย์ขณะที่ปัจจุบันบพ.อยู่ระหว่างการล่างเงื่อนไขสัญญาร่วมลงทุนหรือ TOR และมั่นใจว่าจะสามารถเปิดให้มีการประกวดราคาได้ในปี2558สำหรับสนามบินอื่นๆนอกเหนือจาก6จังหวัดบพ.กำลังศึกษาจัดรูปแบบการใช้พื้นที่เนื่องจากปัจจุบันสนามบินเหล่านี้ไม่มีเที่ยวบินเชิงพาณิชย์และสนามบินมีผู้โดยสารน้อยเช่นสนามบินจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อยู่ระหว่างการศึกษาจัดพื้นที่เป็นศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศรองรับธุรกิจโลจิสติกเมื่อไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกฤษณพงษ์พงศ์สัญญากรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน